ให้ข้อมูลการดำเนินงานนะครับโดยสรุปก็คือว่าในระดับนานาชาตินะครับขณะนี้ก็จะพบว่าเมื่อคืนนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยแต่ว่าเป็นช่วงค่ำของเวลาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับที่เรียกว่า Public Health Emergency of International Concern นะครับซึ่งก็จะทำให้การทำงานร่วมกันนะครับระหว่างองค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆนะครับอาทิประเทศจีนนะครับรวมทั้งประเทศอื่นที่มีรายงานผู้ป่วยนะครับรวมทั้งประเทศที่ยังไม่มีนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้นก็จะมีการระดมทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับในการสากลก็คือว่าถ้าหากเราสามารถจำกัดการระบาดของโรคที่ต้นทางนะครับที่พื้นที่หลักนะครับได้ก็จะทำให้ปัญหาทั่วโลกเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ประเทศไทยเราเองก็ได้มีเตรียมการนะครับที่จะดำเนินการให้สอดคล้องนะครับโดยบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อบัตรใหม่นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับก็จะมีการประชุมในช่วงบ่ายนะครับในการประชุมบ่ายวันนี้ก็เป็นการประชุมบูรณาการนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆทุกกระทรวงนะครับแล้วก็ส่วนราชการอื่นนะฮะรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งคาดว่าก็จะมีการยกระดับมาตรการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับทางองค์การอนามัยโลกที่เพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับก็เป็นข่าวดีว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้วนะครับกลับบ้านเพิ่มอีก1รายนะครับเป็น7รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เหลือก็ยังอยู่ระหว่างการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็อาการดีขึ้นแล้วก็รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านนะครับก็รวมทั้งหมดทั้งที่กลับบ้านแล้วและยังไม่กลับบ้าน7บวก7เป็น14รายนะครับประเทศไทยเราเองดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่3มกราคมนะฮะประเทศแรกๆนะครับที่เริ่มการดำเนินงานตั้งแต่เรื่องของการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็คัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดนะฮะตอนนั้นก็จะเป็นเมืองอู่ฮั่นนะครับตั้งแต่วันที่3นะครับจนทั้งถึงวันที่24มกราคมนะครับซึ่งทางการจีนก็ได้ยกเลิกเที่ยวบินนะครับรวมทั้งการขนส่งสาธารณะต่างๆไปต่างประเทศนะครับก็ทำให้เราปรับนะครับมาคัดกรองผู้เดินทางจากเมืองอื่นนะครับที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพบผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนที่เราเรียกย่อๆว่า PUI นะครับก็คือ patient under investigation ได้นะครับในขณะนี้เนี่ยก็มีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนทั้งหมดเนี่ย200พบที่สนามบิน37รายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีอาการตอนผ่านสนามบินมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับอีกประมาณ243รายนะครับส่วนใหญ่ก็วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือนะครับมันเชื้อที่พบบ่อยก็มักจะเป็นเชื้อทางเดินหายใจกลุ่มพวกไข้หวัดใหญ่แล้วก็เชื้อไวรัสตัวอื่นนะครับแล้วก็ในวันที่30เนี่ยระบบเฝ้าระวังของเราก็ตรวจพบผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนเพิ่มอีก78คนนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าสู่การรักษาพยาบาลพร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะครับหากได้ข้อมูลแล้วเราก็จะนำข้อมูลทางระบาดวิทยาข้อมูลทางคลินิกบวกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อนำมาประมวลโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็สรุปว่าในส่วนที่2ก็คือเรื่องของคำแนะนำนะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับการป้องกันนะครับเพราะว่าเริ่มมีรายงานการพบผู้ป่วยในประเทศเหล่านั้นโดยเป็นประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนะฮะเวียดนามเยอรมันเกาหลีใต้นะครับและล่าสุดคือสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย
ผู้ป่วยที่พบใน5ประเทศนี้ที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็มีสมมติฐานว่าน่าจะได้รับเชื้อจากคนที่มาจากประเทศที่มีการระบาดนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของโรคมากขึ้นนะครับแต่ว่ามักจะเป็นผู้ป่วยที่อาการน้อยแล้วก็ติดในครอบครัวหรือในที่ที่อยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับคือหมายว่าอยู่ด้วยกันต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ติดง่ายๆนะครับเพราะว่าคนอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วก็ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อมูลผู้ป่วย 2-3 รายแรกของประเทศไทยนะครับที่เรามีนักท่องเที่ยวจากเมืองอู่ฮั่นมาแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสนะครับผู้ป่วย1คนเราเก็บประมาณสัก 20-30 คนนะฮะซึ่งก็ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับมี1รายที่เป็นหวัดแล้วพบเชื้อไวรัส RSV ในช่วงต้นเดือนนะครับมันข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในแง่ของการนำมาปรับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคนะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงสุขก็แนะนำว่าประชาชนน่าจะเริ่มเพิ่มความตระหนักนะครับในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเดินหายใจนะซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะเพราะว่าในช่วงนี้เราก็มีไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัสหลายตัวที่ก่อให้เกิดอาการทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้หน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสมน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางสื่อมวลชนจะช่วยได้มากนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าขณะการเป็นโรคก็ยังแนะนำว่ามันเป็นลักษณะของละอองฝอยนะฮะที่เราต้องป้องกันคือ droplet precaution หมายความว่าเช่นการพูดในจามน้ำลายน้ำมูกออกมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการแพร่เชื้อมากกว่าจะเป็นเรื่องการพูดคุยธรรมดานะครับก็หน้ากากทำไมก็จะมี3แบบนะฮะไม่แน่ใจอันนี้ใช่ไหมครับอยู่อันนั้นนะก็แล้วฮะหน้ากากประเทศไทยเราเนี่ยเรามีจำหน่ายทั้ง3อย่างแต่อยากให้ใช้ตรงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้ไม่ถูกต้องมันจะอันที่1ก็คือว่าสิ้นเปลืองนะอันที่2ก็อาจจะทำให้เมื่อเกิดความจำเป็นเนี่ยหาได้ยากนะครับอย่างอันนี้เป็นหน้ากากผ้านะครับซึ่งสำหรับบุคคลที่ยังไม่ป่วยนะครับในหลายประเทศอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็รณรงค์การใช้หน้ากากผ้านะครับเพราะว่าถือว่าทุกคนมีประจำตัวได้นะแล้วก็ซักล้างได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากทางการแพทย์ก็คืออย่างเช่นคนป่วยแล้วเพราะคุณภาพมันดีกว่านะซับน้ำมูกน้ำลายได้ดีนะทำให้ไม่ซึมออกมาไม่กระเด็นออกมานะครับรวมทั้งคนที่ดูแลคนป่วยด้วยนะฮะที่เป็นญาติในบ้านนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้ากาก N95 นะฮะซึ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดเพราะว่ามีโอกาสเจอเชื้อจำนวนมากนะครับแต่ว่าตอนหน้ากากแล้วแว่นตาด้วยนะครับหรือเฟสชิลที่เป็นหน้ากากบังหน้านะครับก็โดยรวมๆก็ราวๆนี้ครับถ้าเราใช้แต่อันนี้นะครับคนละชิ้นต่อวันนะฮะคนไทยใช้สัก10ล้านคนยังไงเราไม่ใช้วันรุ่งขึ้นอยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีขยะ10ล้านชิ้นในวันนั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวความคุ้มค่าก็จะไม่ค่อยมากนะครับแต่อันนี้น่าจะคุ้มค่าระยะยาวแต่ถ้าป่วยให้ใช้นี้ครับทุกคนก็จะได้มีเพียงพอถ้าจำเป็นนะครับก็ทั้งหมดก็ราวๆนี้ครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปประเด็นที่สนใจเมื่อวานนี้นะครับเผื่อท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านจะช่วยนะครับผมก็ขออนุญาตสรุปราวๆนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับก็เชิญท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยค่ะดีนักข่าวโจรนะเรียนทางสื่อมวลชนนะครับผ่านไปทางประชาชนคนไทยนะครับอยากเรียนนี้ครับว่าด้วยการศึกษาวิจัยเนี่ยเราพบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านนะครับในส่วนที่สำคัญก็คือช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายแล้วก็ช่วยต่อต้านของการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็มีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์ที่ต้านไวรัสนะครับแต่ผมอยากเรียนงี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับโดยข้อมูลที่ศึกษามาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยได้มีการศึกษาสำคัญของฟ้าทะลายโจรก็คือแอนโดกราฟโฟไรนะครับในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซาซึ่งเราจำได้ดีนอนสัตว์และการโรคซาระบาดแต่เป็นการศึกษาวิจัยหลังจากที่โรคซาสงบแล้วเนี่ยเขาก็ได้พยายามหาสมุนไพรที่จะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งประเทศจีนก็ได้จดสิทธิบัตรว่า
ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถใช้ป้องกันรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคซาได้นะครับแต่อยากเรียนงี้ครับว่าไวรัสซากับไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยมีลำดับที่ต่างพันธุกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยยังต้องศึกษาวิจัยในส่วนของไวรัสอู่ฮั่นนะครับเพราะเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เข้ามาผมคิดว่าก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมแต่โดยหลักการเราทราบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานต้านการอักเสบต้านเชื้อไวรัสบางตัวที่เรามีงานวิจัยอะไรรองรับอยู่นะครับก็อยากจะสื่อสารทำความเข้าใจนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการใช้สมุนไพรก็คงเป็นมาตรการเสริมนะครับเหมือนกับการที่เราพยายามดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงนะครับโดยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเป็นมาตรการหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้สมุนไพรก็สามารถเป็นมาตรการเสริมซึ่งนอกจากฟ้าทลายโจรแล้วก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นกระเทียมตะไคร้กะเพรานะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เชื่อกันแล้วก็ช่วยกันนะครับสามารถสร้างภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ลดอาการของโรคหวัดจากเชื้อไวรัสโรคทางเดินหายใจต่างๆได้ด้วยอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราก็ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นมาตรการเสริมในการดูแลตัวเองและก็คนในครอบครัวได้ครับขอเชิญท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชนะคะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนนะครับทางกรมการแพทย์ก็ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยต้องนำเรียนอย่างนี้ครับเราเตรียมการในเรื่องระบบการดูแลตั้งแต่ผู้ต้องสงสัยนะครับหรือว่า patient under investigation ในการรองรับนะครับผู้ต้องสงสัยตรงนี้แล้วก็ผู้ป่วยต้องเรียนว่าโรงพยาบาลที่รับตรงนี้เบื้องต้นนราดูลของกรมควบคุมโรคโรงพยาบาลนะครับก็คือราชวิถีสถาบันโรคทรงอกสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์แล้วก็สำรองไว้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันประสาทวิทยาในขณะเดียวกันในกรุงเทพมหานครขออนุญาตพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนนะครับโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครก็เตรียมรองรับไว้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเช่นรามาศรีราชวชิระพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลตำรวจก็เตรียมนะครับโรงพยาบาลหรือว่าเตรียมห้องต่างๆสำหรับการรองรับผู้ป่วยไว้สำหรับการประสานการปฏิบัติหรือการดูแลผู้ป่วยที่ต้องสงสัยจนถึงผู้ป่วยที่รู้ว่าเป็นผลบวกหรือว่าดีเทคของโคโรนาไวรัสอีกส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแต่ละจังหวัดนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับทางเขตสุขภาพนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แต่ละจังหวัดก็เตรียมความพร้อมของห้องนะครับสถานที่แล้วก็บุคลากรอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆในการรองรับส่วนที่2เป็นเรื่องของการปรับนะครับหรือพัฒนาในเรื่องของแนวทางการดูแลนะครับตั้งแต่คำในส่วนของเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับที่จะให้ผู้ป่วยมาเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็เกณฑ์ในการที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องส่วนถัดไปก็เป็นเรื่องของการอบรมพัฒนาบุคลากรหรือว่าสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดูแลนะครับแล้วก็จะผ่านงานกันอย่างไร้รอยต่อยกอย่างเช่นเวลาที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้สงสัยอยู่ที่สนามบินก็จะแจ้งเข้าสู่ระบบนะครับแล้วระบบก็จะแจ้งมาก็จะต้องนำรถพยาบาลที่เราเรียกว่า Emergency Medical Service เนี่ยรับนะครับผู้ต้องสงสัยแล้วนั้นหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระบบซึ่งมีการจัดลำดับของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จะรองรับไว้ก็นำเรียนกับพวกเราว่าในส่วนเหล่านี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบในการรองรับต่อเนื่องกันส่วนของข้อมูลอีกหลายส่วนนะครับทางกรมควบคุมโรคก็จะไปดูแลในส่วนของผู้สัมผัสนะครับแล้วก็ไปติดตามก็นำเรียนพวกเราอย่างนี้แล้วก็จะมีรายงานผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยที่เป็นความคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบรายงานปกติของพวกเราที่มีรายงานผู้ป่วยนะครับในทุกวันครับก็ขออนุญาตนำเรียนบทบาทตรงนี้ให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มั่นใจว่าเรารองรับระบบนี้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับช่วงนี้ก็เป็นเปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถามนะคะขอเชิญค่ะก็บอกด้วยนะคะว่าจากสื่อไหนขอบคุณค่ะครับจากช่อง7นะครับขออนุญาตสอบถามตอนนี้ครับ
ทางกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเองได้รับการประสานหรือยังครับว่าจะมีการไปรับนักศึกษา64คนนะครับกลับมาเมื่อไหร่แล้วพอรับเข้ามากระบวนการจะต้องทำยังไงต่อครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าขณะนี้ได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการการรักษากลับนะครับขั้นตอนเตรียมทีมถามว่าเตรียมทีมจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เตรียมใครไปบ้างขึ้นอยู่กับจำนวนของนักศึกษาเท่าที่ทราบขนาดนี้ได้อยู่ที่60กว่าคนเท่าที่ทราบนะครับส่วนที่2ในการเตรียมไปขึ้นอยู่กับสภาพล่ะถ้าทุกคนปกติถ้าสภาพที่ส่งเข้ามานะครับทุกคนปกติทีมที่ไปก็จะเป็นทีมคัดกรองอาจจะมีทีมแพทย์กับทีมผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปที่จะไปดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระหว่างของการเดินทางและระยะเวลาที่รอนะครับแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลไปด้วยอีกส่วนหนึ่งในแง่ของการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยถ้าจะถือเสมือนกับคนเหล่านี้ก็เหมือนคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ที่สัมผัสในพื้นที่สัมผัสก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามตรงนี้ไปต่อไปครับตอนนี้คงรอความชัดเจนนะครับแต่ว่าการเตรียมทีมเนี่ยเราได้หารือกันนะครับทั้งส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกรมควบคุมโรคแล้วก็กรมการแพทย์ครับคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตรงนั้นในแง่ของการป้องกันโรคนะครับต้องเรียนว่าเจ้าที่ที่ลงไปปฏิบัติตรงนี้เองเนี้ยก็อยู่ในข่ายที่ต้องป้องครับแล้วก็ต้องอยู่ในข่ายของเฝ้าระวังด้วยเช่นกันครับตอนนี้ขออนุญาตอย่างนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตได้หารือกันนะครับบ่ายนี้น่าจะมีการหารือกันในประเด็นตรงนี้อย่างชัดเจนครับThank you for your question. As you know, we are implementing the surveillance system since January the 3rd. Until now, almost 4 weeks, we have detected many patients under investigation who arrive in Thailand from the epidemic area every day. So some of them are still under the investigation.Also, the Thai people who work in the tourist community and other settings, they also have a chance to contact the traveler. So that's why some of them are still under the investigation. Once the investigation result available, and we have already confirmed with the expert committee information, so patient.As I said earlier in Thai, probably you understand, at least 5 countries already reported the human-to-human transmission. So it won't be a surprise if you will see it happen in the next country. Yes, that's correct. That's why we are carefully in term of investigating and make a conclusion before we are certain we should not release it. Otherwise, it will create the panic instead of the awareness.So you will heard about this. You will hear about this in the next. No. The confirmation will come from the clinical manifestation, the EPI information, as well as the 2 high standard laboratory. So please wait. You will hear something in the near future.ต้องเรียนว่าแพทย์ที่จะไปเนี่ยคงต้องเป็นแพทย์ที่ทีมขออนุญาตใช้คำว่าทีมก่อนนะครับทีมก็ต้องเป็นทีมที่มีความคล่องตัวนะครับหรือมีประสบการณ์หรือมีสมรรถนะในเรื่องของการดูแลและการป้องกันตัวเองด้วยส่วนถ้าให้มองจากตรงนี้ในความคิดเห็นนะครับยังไม่ได้หารือกันทั้งหมดนะครับโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
พทย์ที่ไปเนี่ยควรมีความรู้และทักษะในเรื่องของนะครับการดูแลในเรื่องระบบทางเดินหายใจได้ดีอุปกรณ์ที่ดําเนินการไปก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลตรงนี้ครับเบื้องต้นในหลักคิดในหลักการจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคงได้มีการหารือกันในบ่ายนี้และถ้ามีการหารือกันแล้วได้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับกําหนดทีมชัดเจนก็จะแจ้งให้ทางผู้สื่อข่าวพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งครับครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับคือในเรื่องของการเดินทางไปครับทีนี้เมื่อวานท่านรองนายกบอกว่าจะเดินทางไปด้วยแล้วทีนี้ทางแพทย์เนี่ยเราจะติดขัดต่อการทำงานคือจะทำงานยากหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพราะว่านอกจากท่านรองนายกไปแล้วก็คงจะต้องมีพวกทีมติดตามด้วยครับที่จะไปด้วยขออนุญาตหารือก่อนได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่าทั่วโลกเองก็ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนะดังนั้นเมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็แสดงว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องยกระดับนะการยกระดับมีทั้ง2แบบครับแบบนึงคือในประเทศของเราเองนะครับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถือว่าเราทำได้เข้มข้นแล้วก็รวดเร็วนะเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ดูจากการที่เราเป็นประเทศแรกที่ตรวจพบนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดติดเชื้อนะฮะก่อนจะตามด้วยญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นต่อนะฮะดังนั้นเนี่ยมาตรการที่เราจะค่อยๆเริ่มขยับมาจุดที่2คือโรงพยาบาลนะครับเหมือนที่เราต้องดูแลคนที่ตอนผ่านสนามบินแล้วไม่ป่วยนะครับซึ่งเขาก็จะเข้ามาอยู่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเราก็ดูแลนะครับข้อดีที่เกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาคือว่าการเดินทางจากประเทศต้นทางลดลงเพราะว่าการปิดสนามบินนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการพบผู้ป่วยในเมืองอื่นซึ่งเราก็ขยายการดำเนินงานแล้วในเวลานี้นะถ้าดูจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรวมทั้งผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมเนี่ยเราคัดกรองตั้ง3ชั้นนะครับคือตั้งแต่ที่เกตเลยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสำหรับทุกคนนะที่เกตนี่คือคนที่ลงมาจากเครื่องบินเลยนะครับในเที่ยวบินตรงนะฮะแล้วก็ถัดนั้นก็มีการตรวจร่างกายอะไรด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าว่าไปตอนนี้เรายกระดับครับก็คือขยับมาเป็นเชิงป้องกันนะฮะป้องกันหมายความว่าเช่นถ้าเกิดมีคนอยู่ในชุมชนซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงที่เป็นระยะฟักตัวยังไม่มีอาการนะฮะการต้องสังเกตอาการครับเราได้ให้ความรู้กับมักคุเทศนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทัวร์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมโนโวเทลนะมันกลุ่มนี้ก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเมื่อไหร่เริ่มป่วยปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลนะก็เป็นเหตุว่าทำไมเราเห็นจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนเพิ่มขึ้นรวดเร็วคือมาตรการเราเริ่มขยับละตามสถานการณ์นะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำให้ประชาชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคนะครับพรุ่งนี้จะดีมากเลยนะครับถ้าตอนเราไปเที่ยวเนี่ยเราใส่หน้ากากอนามัยไอ้หน้ากากผ้านะที่เป็นอันบนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเริ่มในการป้องกันโรคแบบง่ายๆเหมือนกับที่ประเทศจีนนอกจากเขาห้ามการจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากผ้านะครับหน้ากากผ้านี่ทำได้เองนะครับหน้ากากผ้านี่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ตอนปี2552นะครับตอนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ดีก็คือป้องกันการติดเชื้อที่แบบที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนำแล้วก็อยากให้เน้นประเด็นนี้ครับเพราะนี่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆอย่างหนึ่งที่บอกว่าเรายกระดับมาตรการคือเราต้องไปช่วยประเทศที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังและตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งใช้เทอร์โมสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะประเทศอื่นถามมาตลอดเลยนะใช้เทอร์โมสแกนยังไงให้เจอผู้ป่วยนะเราลองไปอ่านข่าวดูเด็ดในต่างประเทศที่เขาสแกนกันนะส่วนใหญ่ก็ไม่เจอนะเขาไปเจอที่โรงพยาบาลนะครับก็ลองไปรีวิวข่าวต่างประเทศดูช่วยอบมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการสแกนได้ดีขึ้นได้ไหมสำหรับประเทศที่ยังไม่ค่อยเจอผู้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้แต่การสับสนการสอบสวนโรคให้กับประเทศที่มีความต้องการความเชี่ยวชาญจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำเพิ่มครับคุณหมอครับถ้า
้ารายละเอียดมากกว่านั้นก็คือว่าเราไม่ได้คัดกรองที่สนามบินอย่างเดียวละเราคัดตั้งแต่ต้นทางแม้ว่าเป็นเมืองอื่นก็ตามด้วยการทำงานกับสายการบินต่างๆที่นำผู้โดยสารเข้ามาจากประเทศที่มีการระบาดนะครับตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารทุกคนจะถูกวัดไข้ที่สนามบินต้นทางนะจากการที่เราส่งหนังสือแจ้งไปผ่านองค์การอนามัยโลกบ้างแจ้งตรงไปที่บริษัทเขาบ้างนะครับเห็นว่ามีคนไม่ได้ขึ้นเครื่องจำนวนหนึ่งถ้าเราไปอ่านข่าวภาษาต่างประเทศนะก็จะรู้ว่ามันมีคนที่เขารู้ละไม่สามารถเดินทางได้ถ้าป่วยนะอันนี้เป็นมาตรการเชิงรุกนะครับซึ่งเราจะไม่ได้พูดบ่อยนักในที่สาธารณะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการทำงานภายในนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์คะขอความรู้นิดนึงค่ะว่าพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนี่ยแล้วค่ะนอกจากการควบคุมป้องกันที่เรายกระดับแล้วเราสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายในการดูแลขั้นเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ได้บ้างไหมคะมาตรการทางกฎหมายเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติหลายฉบับนะครับอันที่สำคัญใกล้เคียงกับการใช้ประโยชน์มากสุดอันนี้คือพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558นะครับซึ่งก็มีการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีการเตรียมการแล้วนะครับเพราะเมื่อวานนี้เราประชุมก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประชุมนะครับคือถ้าหากนะครับยกตัวอย่างเช่นการพิจารณาว่าจะประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นโรคติดต่ออันตรายโรคที่14หรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าต้องการข้อมูลเพิ่มต้องดูผลกระทบสังคมด้วยนะครับรวมทั้งการเดินทางด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเพราะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวตอนนี้เรายังไม่มีคนเสียชีวิตในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเองก็มีเฉพาะประเทศจีนนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อายุมากมีโรคประจำตัวนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนอยู่นะครับซึ่งถ้าหากมีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพิ่มก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นแต่ข่าวดีคือขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดนี้ลดลงไป 80% แล้วนะครับในหลายเที่ยวบินนะครับเพราะนั้นจริงแล้วก็อาจจะไม่ถึงขนาดต้องจำเป็นต้องใช้ในเวลานี้ละเพราะว่ามันมีมาตรการอื่นมาเสริมแล้วจากประเทศต้นทางนะครับคุณหมอครับพอดีมีกระแสข่าวว่ามีคนจีนนะครับในจำนวน7คนเนี่ยที่รักษาหายแล้วที่ไทยแต่ว่าพอกลับไปที่จีนเนี่ยมันติดอีกรอบอันนี้จะถามเป็นความรู้ครับว่าตัวไวรัสเนี่ยเราสามารถติดซ้ำได้อีกไหมจากที่แบบเคยติดมาแล้วแล้วก็รักษาหายไปแล้วครับผมเรียนอย่างนี้ติดได้ไหมติดได้แต่ว่าขณะนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากเป็นไวรัสตัวใหม่ข้อมูลเหล่านี้ในระบบเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีแต่ว่าระยะนี้คงเป็นระยะที่ติดตามมากกว่าแต่โดยส่วนใหญ่คนที่เพิ่งหายจากไวรัสนะครับในช่วงระยะแรกๆเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่กลับมาเป็นใหม่นะครับจากไวรัสตัวอื่นๆนะครับแต่ถามว่ากลับมาเป็นได้ไหมอย่างเช่นเรากลับไปดูในประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับไข้หวัดใหญ่2009เคยเป็นปีนี้อีก2-3ปีเราเป็นใหม่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันว่าจะมีนะครับต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับข้อมูลของเอ็นโคโรนาไวรัสครั้งนี้ครับผมว่าข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีนะครับก็คงต้องมีทีมที่เขาจะเฝ้าติดตามแล้วก็เก็บข้อเหล่านี้ครับแล้วจะเป็นที่มาของการพัฒนาระบบของการป้องกันในระบบวัคซีนต่อไปในอนาคตด้วยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับน่าจะเป็นเคสรีพอร์ตแรกๆมากกว่าครับตัวยา3ตัวที่ประเทศจีนเขาจะนำออกมาใช้อะค่ะทางไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะค่ะผมเรียนอย่างนี้ครับคงตรงนี้ต้องให้ทางทีมวิชาการเนี่ยเขาช่วยดูครับเพราะว่าเวลาที่ประกาศออกมาแต่ละที่เนี่ยนะครับเขาต้องไปดูในระบบของการศึกษาและถ้าใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวทีมวิชาการนะครับที่เป็นทีมหลักของกระทรวงสาธารณสุขเองที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยเขาจะประกาศออกมาเองครับต้องย้อนกลับไปดูตอนไข้หวัด2009เหมือนกันช่วงแรกๆก็ไม่มียาหลังๆก็เริ่มมียาทามีฟูออกมาใช้ต้องใช้เวลาสักระยะนะครับไปดูระบบในการที่จะศึกษาตรงนั้นและบ้านเราคงต้องมาศึกษาในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเรียนก่อนว่าถ้าดูจากตัวเลขของผู้ป่วยการติดเชื้อเนี่ยนะครับโรคไวรัสเป็นโรคที่ถ้าร่างกายแข็งแรงจะเซลล์ลิมิตจะหายเองแต่การที่ได้รับยาเนี่ยก็จะสำคัญสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีความจำเป็นหรือว่าผู้ป่วยที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงมากนักหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็นำเรียนกับพวกเราหรือจะลดอาการส่วนนี้ต้องเรียนตอบกันว่าขณะนี้ข้อมูลเป็นเพียงแต่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราก็นำสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาเป็น
ข้อมูลเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาเดี๋ยวทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่เนี่ยเขาจะค่อยพิจารณาแล้วก็จะค่อยๆปรับเหล่านี้อย่างที่ผมเรียนว่าบทบาทของกรมการแพทย์ส่วนหนึ่งคือการพัฒนาในเรื่องของแนวทางก็ใช้ข้อมูลวิชาการเหล่านี้ครับเข้ามาประกอบในการปรับแนวทางการดูแลการรักษาผู้ป่วยครับอาจารย์คะตอนนี้แท็กซี่ที่เราเฝ้าระวังหน่อยได้ไหมพูดทำไมหน่อยได้ไหมคะตอนนี้แท็กซี่ที่เราเฝ้าระวังอยู่อะค่ะอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผลตรวจออกแล้วหรือยังคะอาจารย์สำหรับเรื่องผลตรวจเนี่ยเดี๋ยววันนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ3ฝ่ายนะฮะก็คือด้านของระบาดวิทยาทางคลินิกแล้วก็ทางไวรัสวิทยาจะมีการประชุมกันครับและให้ข้อสรุปนะครับซึ่งคาดว่าจะได้นำเรียนข้อสรุปให้กับท่านผู้บริหารระดับสูงคือท่านผู้บริหารรัฐบาลด้วยแล้วก็ท่านผู้บริหารกระทรวงด้วยได้แจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าผู้ที่ป่วยนี่อาการดีนะครับไม่ได้มีอาการอะไรเราก็นำมาเข้าสู่การรักษาเกิดความปลอดภัยแต่ผลสรุปเนี่ยจะอยู่ที่กรรมการครับเพราะว่ามันมีหลายมุมของการหาสาเหตุแล้วก็สรุปผลการวินิจฉัยด้วยครับเดี๋ยวผมต้องไปดูเหมือนกันครับเพราะว่าตอนประชุมเนี่ยผมก็จะเห็นตอนนั้นนะครับผลแลบอยู่ที่แลบขอบคุณมากครับที่ถามมีแล้วนะใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอโสพลนะคุณหมอณรงค์และคุณหมอสันพงษ์นะคะขอบคุณมากค่ะ